การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เยอะนะดังนั้นเมื่อยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้เรื่องโครงสร้างหลายเนี่ยเขาจะตามมาคราวนี้มันมีอยู่ประเด็นนึงก็คือวันนั้นที่ประชุมครม.เนี่ยยังไม่มีประเด็นนี้เข้าไปนะเป็นเด็ดเพียงแค่เป็นแนวทางในการดำเนินการซึ่งตอนนี้กครก็รับในส่วนของการดำเนินการที่รีดีไซน์หน่วยงานอยู่ค่ะท่านถึงมีก็ไม่เป็นไรคือเราคิดก่อนได้ใช่ค่ะคือเนี่ยความคิดเนี่ยผมอยากให้คิดไปข้างหน้า58นะคะเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ธันวาคม2549นะคะเห็นชอบแนวทางในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมใหม่นะคะเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการสามารถจัดโครงสร้างส่วนราชการภายในกรมให้เหมาะสมกับภารกิจและบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงให้ทันเวลาโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลงานของส่วนราชการที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะเพื่อให้การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางบริหารราชการแนวใหม่นะคะในเรื่องของพิจารณากำหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของส่วนราชการเรียกให้ส่วนราชการในสังกัดส่งเอกสารข้อมูลคำชี้แจงต่างๆนะคะแต่ง